สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะพี่พาทุกคนออกมาจากนอกเมืองอยุธยากันบ้างอย่างที่เคยสัญญานะคะทุกคนที่เห็นบรรยากาศข้างหลังอาจจะรู้แล้วก็ได้นะคะคนที่เคยมาแต่ถ้าใครที่ยังไม่เคยมาเดี๋ยวก็มาดูกันนะคะว่าเรามาที่ไหนกันนะคะโอเคค่ะทุกคนไม่รู้ว่าจะถ่ายภาพได้ขนาดไหนนะคะโอเคแล้วค่ะเรามาถึงที่วัดพระนอนจักรศรีแล้วนะคะทุกคนเอ้ยตรงนี้มีตลาดด้วยทุกคนมีตลาดด้วยเข้าไปหรือเปล่าเอ่ยเดี๋ยวว่ากันอีกทีนะคะเพราะเดี๋ยวเราจะเข้าไปในวิหารพระนอนก่อนมาครั้งแรกค่ะเดินครั้งแรกก็จะมึนๆหน่อยนะคะเดี๋ยวกี้ขอเวลาเดินเซอร์เวย์ก่อนแล้วค่อยถ่ายให้ดูบอกก่อนนะคะทุกคนเห็นไหมที่กี้กำลังเดินอยู่เนี้ยมันคือลานจอดรถคนที่วัดพระนอนจักรศรีเห็นไหมคะขอบอกว่าที่ลานจอดรถเนี่ยมันกว้างมากพอๆกับที่วัดพนัญเชิงเราเลยนะก็วัดประจำจังหวัดเขาอะนะคะดังนั้นเนี่ยบอกก่อนว่าข้อมูลกี้ก็ไม่มีมามากหรอกอาศัยอ่านเอานะคะแล้วก็มาเพราะสาเหตุหลักๆเลยที่มาเพราะว่า1พระนอนที่นี่จัดเป็นอันดับต้นๆของประเทศไทยที่มีความยาวสวยแล้วก็ใหญ่มากนะคะน่าจะเป็นลำดับ3หรือเปล่าไม่แน่ใจนะอันนี้ไม่แน่ใจเรื่องจัดลำดับนี้ที่ไม่รู้จริงนะคะเพราะว่าเราไม่รู้ไงว่าเขาแยกเป็นแบบอยู่ในวิหารนอกวิหารเลยหรือเปล่าอะไรเงี้ยใช่ไหมคะถ้าไม่รู้ไม่อยากพูดในสิ่งที่ไม่รู้นะคะเดี๋ยวคนที่มาชมได้ข้อมูลผิดไปแย่เลยแล้วก็อีกประเด็นสำคัญคือเนื่องจากว่าพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศอ่ะท่านอ่ะมีท่านสร้างวัดนี้อ่ะแล้วก็มีชื่อของพระองค์อ่ะตอนที่เราไปที่ตำหนักคำหยาดอ่ะเพราะพระองค์อ่ะมาที่วัดขุนอินทรประมูลแล้วก็มาที่วัดพระนอนจักรศรีด้วยพี่ก็เลยต้องมาดูให้เห็นกับตาเพราะวัดขุนอินเราไปมาแล้วใช่ไหมวันนี้เราก็เลยมาวัดพระนอนจักรศรีอ่ะโอเคเดี๋ยวพี่ขอเดินไปในวิหารกันแล้วก็ไม่รู้ว่าจะเก็บภาพได้มากแค่ไหนนะอันไหนถ่ายวิดีโอไม่ได้ก็เก็บภาพนิ่งนะคะเพราะว่าวัดที่มีคนมาเยอะขนาดนี้ต้องมีความเกรงใจอันนี้คือสิ่งที่เป็นเรื่องหลักๆที่พี่ยึดถือมาตลอดเลยจริงๆนะคะเพราะว่าอย่างที่บอกอะบางทีแบบไปเกะกะเขาอะเดี๋ยวเขาจะแบบเอ้ยมึงมาเกะกะเนี่ยย้ำเลยว่ามาทำบุญเดี๋ยวจะได้บาปเอานะคะแล้วกี้จะบอกทุกคนอีกเรื่องนึงนะคะว่าอีกเรื่องนึงที่กี้จะบอกคืออะไรรู้ไหมกฎกาที่กี้จะมาถึงที่วัดนี้เนี่ยไม่ใช่เรื่องง่ายเลยนะเอาจริงนะคือถ้าจะพูดตามหลักนะถ้าเกิดเอาหลักแบบพูดถึงเรื่องของศาสนาหรือว่าการทำบุญหรือทำกรรมอะไรเงี้ยนะมันเหมือนแบบว่าเอ้ยเราจะมาที่นี่ใช่ป่ะตอนเช้าอะโอ้โหมันเกิดเรื่องอุบัติเหตุหลายเรื่องมากนะคะที่คิดว่าที่จะไม่ได้มาแล้วนะคะเนี่ยโอเคไหนๆมาแล้วก็ยังถือว่าเรายังมีบุญอยู่โอเคเดี๋ยวเข้าไปกราบพระนอนข้างในด้านในกันค่ะสวัสดีค่ะทุกคนค่ะคือต้องพูดเสียงเบามากเลยนะคะเพราะว่าตอนนี้เราอยู่ในพระโบสถ์นะคะของพระนอนจักรศรีที่จังหวัดสิงห์บุรีนะคะกี้กราบพระแล้วก็ทำบุญนะคะในหลายๆจุดที่เขามีให้เราทำบุญนะไล่เข้ามาเดินมาเรื่อยๆจากทางด้านหน้าเข้ามาใช่ไหมคะแต่พอเราเข้ามาทางด้านนี้ก็คือก็เป็นธรรมดาของวัดที่มีผู้คนมากันตลอดเวลานะคะดังนั้นเนี่ยจะไม่ให้มีการนำธูปเทียนเข้ามาจุดด้านในหรือแม้กระทั่งเมื่อกี้ด้านนอกที่เราไปเนี่ยธูปเทียนเนี่ยให้วางเฉยๆนะคะไม่ให้มีการจุดเลยซึ่งพี่รู้สึกดีนะอย่างที่บอกนะคะว่าบางทียิ่งคนมามากจุดธูปเทียนมากมันก็จะเพิ่มมลพิษไงบางทีแบบคนสูงอายุเนาะมาในสถานที่ที่มาไหว้พระมาอะไรเงี้ยหายใจไม่ออกพี่จะให้ดูพระนอนจักรศรีทุกคนดูนะแต่ว่าพี่ก็มันจะบอกว่าองค์ท่านน่ะอยู่ในอุโบสถนะคะดังนั้นเนี่ยเราจะไม่เห็นพระองค์ท่านเต็มๆเหมือนอย่างวัดทั่วๆไปที่เราไปมาในสถานที่ที่องค์ท่านอยู่แบบกลางแจ้งอย่างที่จังหวัดเราเนี่ยที่อยุธยาจะมีวัดโลกยสุธาใช่ไหมคะอันนี้คือพระนอนกลางแจ้งคืออยุธยาจะมีวัดนอนพระนอนกลางแจ้งเยอะเพราะว่าเนื่องจากจังหวัดของกรุงศรีอยุธยาเราถูกทำลายใช่ไหมคะดังนั้นพวกวิหารหรือว่าโบสถ์ต่างๆที่เคยสร้างทับในส่วนของพระนอนเอาไว้เนี่ยจะถูกทำลายเสียหายหมดดังนั้นเนี่ยพระนอนที่จังหวัดเราหรือจังหวัดบางที่ที่อยู่กลางแจ้งอ่ะเราก็จะเห็นอย่างพระนอนที่วัดขุนอินทรประมูลอย่างนั้นอ่ะอันนั้นก็ถือว่าเป็นพระนอนกลางแจ้งที่อยู่กลางแจ้งแต่องค์เนี้ยอยู่ในคิดว่าอยู่ในพระอุโบสถนะเพราะเมื่อกี้เดินเข้ามาเห็นเสียงมาแวบๆนะคะเอ๊ะหรืออันนี้เป็นวิหารหรืออุโบสถ
วันนี้หารค่ะทุกคนขอโทษทีอุโบสถจะอยู่ทางด้านหน้าเราเดินเลยอุโบสถมาด้านหน้าที่ก่อนที่เราจะเข้ามาในนี้จะมีอุโบสถอยู่ตรงด้านหน้านะคะแล้วพอเราเดินเข้ามาเนี่ยเขาก็จะมีจุดให้เราเลือกได้ว่าเราจะทำบุญอะไรคนที่เคยมาวัดนี้น่าจะรู้อยู่แล้วนะคะที่ว่าเลือกถังไปแล้วแหละทีนี้พอเราเดินมาเรื่อยๆอย่างที่บอกใช่ไหมคะเนื่องจากว่าพระเนี่ยอยู่ในวิหารเนี่ยคุณเห็นเสาขาวหรือเปล่าเราจะไม่เห็นองค์ทั้งองค์นะคะดังนั้นเนี่ยที่จะพยายามทำยังไงให้ทุกคนเห็นดีแต่อย่างที่บอกนะคะว่าในนี้มีโบราณเขาเรียกว่ามีโบราณวัตถุเยอะด้วยนะคะเป็นสิ่งมีค่าของจังหวัดของที่นี่นะคะดังนั้นเนี่ยพี่จะไม่เจาะลงไปตรงไหนคือจะไม่ถ่ายให้เห็นแบบทุกจุดแต่เราจะคุยกันอย่างนี้นะคะแล้วก็อยากจะทำยังไงดีนะให้ทุกคนเห็นว่าเรามาที่วัดขุนมาที่วัดพระนอนจักรีเราได้เห็นองค์พระไปพร้อมๆกับกี้ด้วยนะคะคือตอนนี้เราเดินมาทางด้านเศียรของท่านนะคะเนี่ยค่ะมีเขาเรียกอะไรคำกราบพระอยู่ตรงนี้ทุกคนเห็นไหมคะเนี่ยค่ะพระนอนจักรีเป็นพระพุทธรูปคือก็เก่าแก่นะคะสร้างในสมัยกรุงศรีอยุธยานะคะในสมัยของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศซึ่งเป็นอยุธยาตอนปลายนะคะมีข้อมูลบอกว่าพระองค์น่ะเสด็จมาที่วัดนี้นะคะแล้วก็มาบูรณะปฏิสังขรณ์คือบูรณะวัดนี้นะคะมาเรื่อยๆตลอดในรัชสมัยของพระองค์เสร็จแล้วเนี่ยพระนอนพระพุทธสายาทองค์นี้นะคะมีความยาวเท่าไหร่นะ46.7เดี๋ยวนะพี่จำผิดไหมเนี่ย 46.7 น่าจะใช่นะเห็นเมื่อกี้อ่านประวัติมาแวบๆนะคะแต่ยังไงเดี๋ยวจะเอาประวัติใส่ไว้ในข้อมูลทางด้านล่างให้ทุกคนได้ดูกันนะคะก็คือยาวเป็นอันดับ2ของประเทศไทยเนาะใช่ไหมเอ้ยอันดับ3ที่อันดับ3ใช่อันดับ1จะเป็นพระนอนใหญ่ที่บางพีนะคะอันดับ2คือวัดขุนอินทรประมูลนะคะอันนั้น50อันดับ3เป็นพระนอนจักรีใช่แล้วส่วนอยุธยาที่โลกยสุธาเนี่ยเป็น42เมตรนะคะแต่พี่คิดว่าเขาจะมีการแยกกันอีกเป็น2ย่อยเพราะอันนี้อยู่ในวิหารมีปกคลุมวิหารปกคลุมแต่อย่างบางที่อย่างนี้อย่างวัดขุนอินทรประมูลแล้วก็วัดโลกยสุธาเนี่ยอันนี้คืออยู่กลางแจ้งนะเราไม่รู้ว่าเขาแยกกันไปอีกหรือเปล่านะคะอันนี้ข้อมูลตรงนี้ไม่ค่อยแม่นเท่าไหร่ตอนนั้นจะบอกว่าองค์พระที่นี่นะคะจากประวัติเนี่ยพี่อ่านมาว่าไม่ได้สร้างขึ้นมาด้วยความศรัทธาอันแรงกล้าเหมือนอย่างหลายๆที่ที่เราไปกันมานะคะคือที่นี่จากตำนานเนี่ยเขาบอกว่าสร้างมาจากเขาเรียกอะไรนะมีตำนานว่ามีเศรษฐีนะคะเขาแบบรวยมากนะคะแล้วก็มีลูกสาวสวยแล้วที่บ้านของเศรษฐีน่ะเขาทำอาชีพเกี่ยวกับเย็บผ้าอะไรพวกนี้ใช่ไหมคะเขาก็ทำไอ้ตัวที่เป็นกระสวยทองคำเนี่ยหายไปนะคะเสร็จแล้วเนี่ยลูกสาวเศรษฐีก็เลยบอกว่าเฮ้ยใครเก็บกระสวยอันนี้ได้อ่ะก็จะแต่งงานด้วยก็คือพูดออกไปโดยที่ไม่ได้คิดอะไรอยู่ดีๆเนี่ยก็มีสิงตัวหนึ่งฆ่าไปกระสวยอันนี้มาทีนี้ว่าพอลูกสาวพูดไปแล้วไงคะลูกสาวเศรษฐีพูดไปแล้วว่าใครเก็บมาก็ได้ก็จะแต่งงานด้วยก็เลยต้องแต่งงานไปกับสิงตัวนั้นแล้วก็ไปอยู่ด้วยกันในป่าแล้วก็มีลูกนะคะสิงตัวนั้นชื่อว่าสิงหพาหุก็อยู่ด้วยกันมาเขาเรียกว่าสิงหพาหุก็อยู่กับสิงเนี่ยก็คือเป็นพ่อลูกกันก็ไปเที่ยวไปในชนบทไปในเมืองใช่ไหมคะทีนี้พวกคนในชนบทก็ล้อว่าเป็นลูกสิงนะเป็นลูกของสัตว์อะไรประมาณอย่างนี้เจ้าสิงหพาหุเนี่ยก็เลยบอกว่าอายก็เลยฆ่าพ่อตัวเองก็คือฆ่าสิงที่เป็นพ่อเนี่ยทีนี้พอสำนึกผิดก็เลยมีการสร้างพระนอนองค์นี้ขึ้นมาพูดง่ายคือสร้างพระองค์นี้เนี่ยไม่ได้ความศรัทธานะคะคือสร้างเพราะว่าสำนึกผิดที่ฆ่าพ่อตัวเองอะไรเงี้ยนะคะนี่คือประวัติเดียวเดี๋ยวพี่เดินไปทางอื่นก่อนทุกคนมีคนมาไหว้พระนะคะอ่ะโอเคแล้วทีนี้จะบอกอย่างนี้นะคะว่าอันนี้เป็นตำนานนะคะเป็นตำนานแต่ว่ามันมีอีกแบบหนึ่งนะคะเขาบอกว่าทำไมพระนอนเนี่ยถึงต้ององค์ใหญ่นะคะคือที่มาที่ไปที่พระพุทธสายาทองค์ใหญ่เนี่ยเป็นเพราะว่าสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยท่านทรงแสดงอิทธิปาฏิหาริย์นะคะเพื่อที่จะทำให้เขาเรียกอะไรนะละอสุระเดี๋ยวนะเขาชื่ออะไรนะอสุระลาหูนะคะหรืออสเดี๋ยวนะ
นี่จำชื่อผิดแน่เลยอะอะไรทาทาลาหูเนี่ยไม่ใช่อสุระนะคะไปจำศัพท์กับชื่อของสิงหาพาหูแน่เลยเอาเป็นว่าเป็นลาหูอะเป็นมารตัวหนึ่งละกันอะที่พูดอย่างนี้ละกันคือสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านก็คือเหมือนกับว่าต้องการที่จะแบบแสดงอิทธิปาฏิหาริย์ให้กับมารน่ะรู้ว่าอย่ามาเบ่งอะไรประมาณนี้นะถ้าใช้ศัพท์ง่ายๆนะก็เลยแปลงกายเป็นพระสายญาติองค์ใหญ่ขนาดนี้ค่ะสังเกตว่าใหญ่ถึงขนาดว่าก็46กว่าประมาณเกือบ47อ่ะก็ถือว่าใหญ่มากใหญ่กว่าวัดโลกยสุธาที่เราเคยไปยืนกันมาจำได้ไหมตอนที่กี้ไปยืนที่วัดโลกยสุธาใช่ไหมคะหัวกี้เนี่ยอยู่ตรงแค่เศียรของท่านอยู่ตรงแค่เท้าท่านแค่เท้าข้างเดียวเลยนะคะแต่อันเนี้ยยาวกว่าที่วัดโลกยสุธามากนะนะคะดังนั้นเนี่ยกลายเป็นว่าเขาก็เลยบอกว่าสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็แปลงกายเป็นพระพุทธไสยญาติที่องค์ใหญ่ขนาดนี้เพื่อที่จะทำให้ราหูตัวนั้นอ่ะสำนึกผิดว่าเอ้ยอย่ามาไอ้นี่นะอะไรอย่างเงี้ยสุดท้ายราหูก็เลยคิดได้ก็เลยกลับใจนะคะเข้ามานับถือพระพุทธศาสนาต่อไปนะคะก็มันจะมีสองตำนานนะคะอย่างที่บอกว่าเขาบอกว่าวัดเนี้ยตอนที่สร้างพระนอนอ่ะปกติทั่วไปให้เราไปทั่วๆกันไปอ่ะก็คือเราจะสร้างอย่างวัดพระมิจฉาลาศอย่างเงี้ยสร้างเพราะว่าแม่เนี่ยคือขอไว้หรือว่าถ้าลูกตัวเองหายป่วยก็จะสร้างพระนอนอันนี้คือด้วยจิตใจที่มีความรักต่อลูกหรือบางที่ก็คือสร้างเพื่อเป็นการที่จะแบบถวายเป็นสิ่งที่ดีๆต่อศาสนาอะไรประมาณนี้แต่ที่วัดสิงพระนอนจักรศรีที่วัดสิงที่วัดนี้นะคะเขาบอกว่าสร้างจากความแบบก็อย่างที่เล่าไปอะค่ะคือลูกเนี่ยฆ่าพ่อตัวเองด้วยความอับอายว่ามีคนไปบอกนะว่าตัวเองเป็นลูกของสิงนะลูกของสัตว์เดรัจฉานนะประมาณนี้อายเพื่อนก็เลยฆ่าพ่อตัวเองสุดท้ายก็สำนึกได้ก็เลยสร้างพระนอนอันนี้เป็นตำนานนะแต่ถ้าเกิดว่าในเรื่องของการสร้างพระปางพระพุทธไสยญาติที่องค์ใหญ่ขนาดนี้ก็อย่างที่พี่บอกไปว่าสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยท่านต้องการจะแสดงอิทธิฤทธิ์ของพระองค์ให้มารได้รู้นะคะก็เลยแปลงร่างคือแปลงกายอะนะคะเป็นพระไสยญาติปางหนึ่งที่มีความใหญ่แบบก็คือใหญ่กว่าองค์มนุษย์ธรรมดาอะไรประมาณนี้นะคะก็ประมาณนี้ก็มาครั้งแรกนะคะอาจจะเล่าตะขุบตะขักไปหน่อยเพราะว่าอ่านประวัติมาจากหน้าวัดปุ๊บเดินเข้ามาปุ๊บแล้วเราก็คืออย่างที่บอกนะคะว่าเวลาที่เข้ามาในวัดนี้เนี่ยปัญหาคือผู้คนเข้ามาตลอดเราต้องเกรงใจเขาอันนี้คือจุดสำคัญในการที่กี้เข้ามาในวัดที่มีคนมาแบบนี้เลยทุกคนได้ยินเสียงสวดมนต์ไหมคะเห็นไหมกี้ไม่อยากจะคิดเลยว่าช่วงที่ไม่มีโควิดอ่ะช่วงที่แบบชิวๆอ่ะที่นี่ก็คงเป็นไม่ใช่ก็คงหรอกค่ะที่ว่าเป็นวัดที่คนเข้ามากันอย่างหนาแน่นไม่แพ้วัดพนัญเชิงหรือว่าวัดมงคลบพิตรของเราที่อยุธยาเลยทีเดียวนะคะคือพูดง่ายคือในแต่ละวัดอ่ะจะต้องมีวัดที่แบบเป็นหลักๆของวัดอยู่แล้วนะคะอย่างที่สิงห์บุรีน่ะก็น่าจะมีหลายวัดแต่ที่ก็ขอเริ่มที่วัดพระนอนจักรศรีนี่เป็นที่แรกแล้วกันนี่ขนาดแค่เดินอยู่ในวิหารพระนอนนะที่ใช้เวลาเนี่ยดูดิคืออยากดูนานๆไงแต่ว่าไม่รู้ว่าจะเดินได้นานแค่ไหนนะคะเดี๋ยวพี่ให้ทุกคนดูพระนอนแบบกล้องข้างหลังบ้างนะคะเพราะว่าเราพูดประวัติกันไปแล้วนะคะแล้วตรงนี้มันก็ตรงนี้มันพูดดังไม่ได้มากเกรงใจเขาเดี๋ยวดูกล้องข้างหน้าหน่อยนะคะกล้องขาเห็นไหมแหมพี่พาเดินดูพระพุทธสายญาติพระนอนจักรศรีที่สิงห์บุรีนะคะทุกคนสวยงามจริงๆค่ะทุกคนสวยงามจริงๆค่ะกี้ไม่แน่ใจอ่ะเขาบอกว่าห้ามขึ้นไปบนนี้เขาไม่ให้ขึ้นแข่งเขาไม่ให้ขึ้นเขาไม่ให้ขึ้นไปบนนี้เห็นไหมคะกี้เลยไม่แน่ใจว่าตรงนี้มันขึ้นได้หรือเปล่าตรงนี้ขึ้นได้ไหมเนี่ยค่ะเขาไม่ให้ขึ้นเขาขีดป้ายไว้แล้วไม่ให้ขึ้นนะคะเราจะขึ้นอ่ะแล้วขึ้นได้ไหมตลกขึ้นได้ไหมอ่ะเราก็ไม่กล้าขึ้นนะไม่เป็นไรไม่ขึ้นก็ได้ค่ะอ่ะโอเคเนี่ยค่ะส่องดูขั้นเนี่ยค่ะไม่ใช่เดี๋ยวขึ้นไปกลายเป็นจุดเด่นไปเลยเขาไม่ให้ขึ้นเราไปขึ้นนะคะสวยจังเลยขออนุญาตถ่ายเฉพาะองค์พระนะคะเพราะว่าข้างในเนี่ยมีเป็นถาวรวัตถุไม่ใช่ถาวรวัตถุเขาเรียกว่าเป็นโบราณวัตถุหรือเป็นสิ่งที่มันเป็นคือพูดง่ายคือมันเป็นเขาเรียกอะไรนะเป็นพระพุทธรูปเป็นอะไรอย่างเงี้ยเป็นของเก่าเยอะเราไม่อยากไปถ่ายของเขานะคะเรามาถ่ายองค์พระอันนี้เป็นต้นเงินต้นโพสีเงินสีทองนะคะมุมนี้น่าจะเป็นมุมที่เห็นองค์ท่านชัดแจ่มสุดแล้วนะคะ
ก็คือเห็นพระพักทั้งองค์แต่ว่าไม่มีทางเห็นได้ทั้งหมดหรอกค่ะเพราะว่าวิหารปกคลุมอยู่เนี่ยค่ะอย่างที่บอกค่ะว่าเวลาที่เราไปตามวัดที่มีความสมบูรณ์อยู่แบบนี้นะคะคือเนื่องจากว่าสำหรับกี้น่ะกี้ไปวัดที่มันเป็นวัดล้างมาตลอดใช่ไหมคะพอเรามาเจออย่างเงี้ยโหเราคือเราเข้าใจเลยว่าเดิมอ่ะก็คือจะต้องเป็นแบบนี้ถูกไหมเดิมอ่ะจะต้องเป็นแบบนี้นะคะแต่ว่าที่ของอยุธยาเราส่วนใหญ่น่ะมันโดนเผาทำลายไปอะค่ะมันก็เลยเหลือเท่านั้นเนี่ยที่ทุกคนเห็นแต่พอยิ่งเรามาเห็นแบบนี้ปั๊บใช่ไหมคะมันทำให้กี้แบบคราวเนี้ยเวลาเราไปเห็นวัดที่ถูกเผาทำลายหรืออะไรเนี่ยเราก็จะทำให้เราแบบเห็นภาพได้ชัดกว่าเดิมอีกอะคือพูดง่ายคือเราเห็นทั้งแบบที่มันล้างไปแล้วกับแบบที่มันยังสมบูรณ์นะคะพี่ลืมบอกไปนะคะว่าพระนอนจักรศรีเนี่ยสร้างสมัยพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศใช่ไหมแต่ว่ามาบูรณะอีกทีนึงอ่ะในสมัยรัชกาลที่5นะคะแล้วรัชกาลที่5ท่านทรงมาสร้างพระพุทธรูปเพิ่มให้อีก2องค์ก็คือเป็นพระแก้วกับพระกาฬกี้เห็นพระแก้วแล้วแต่กี้ไม่รู้พระกาฬอยู่ตรงไหนเขาบอกว่าองค์เท่ากันเลยนะคะแล้วก็วัดเนี้ยถูกยกเป็นวัดหลวงนะคะเป็นยกเป็นวัดหลวงเป็นเขาเรียกว่าเป็นชนิดวรวิหารนะคะประมาณนี้นะคะขอให้คุณพระคุ้มครองทุกคนอ๋อพี่ได้บอกไปพระปางสายญาติที่วัดพระนอนจักรศรีนี้เนี่ยเป็นปางของคนที่เกิดวันอังคารนะคะคนที่เกิดวันอังคารนะคะมีเวลาก็เข้ามากราบสักการะพระนอนจักรศรีที่นี่ได้นะคะสวยงามจริงๆค่ะทุกคนนี่ถ้าอยู่ใกล้ๆที่จะมาบ่อยๆเลยนะเพราะนั้นคนที่อยู่ในจังหวัดเนี่ยคุณมีสิ่งที่มีคุณค่าอยู่ใกล้ตัวแล้วเข้ามาอยู่ใกล้ๆวัดกันบ่อยๆเนาะเพราะอย่างกี้นะกี้อยู่อยุธยาใช่ป่ะพี่ก็ไปอยุธยาตลอดอะนะคะฝังตัวอยู่กับในวัดเลยกี้ไม่น่าจะอ๋อนี่ไงคะพระแก้วกับพระกาฬที่กี้บอกเนี่ยค่ะรัชกาลที่5ท่านมาสร้างไว้นะคะคือมาสร้างเพิ่มทีหลังเขาบอกว่าองค์เนี่ยเท่ากันนะคะนี่คือเป็นอะไรนะพระแก้วกับพระกาฬนี่ค่ะอันนี้คือพระแก้วกับพระกาฬนะคะทุกคนนี่ค่ะแล้วก็อันนี้ก็เป็นพระพุทธรูปที่นี่ห้ามปิดทองพระทั้งนั้นเลยนี่ว่าเป็นสิ่งที่ดีนะคะปิดทองแล้วบางทีเมื่อกี้เห็นมีป้ายบอกว่าคือปิดแล้วอะไรสักอย่างนึงอ่ะเห็นมีป้ายบอกไว้ละเอียดเลยนะแต่เขาไม่ให้ปิดเราก็ไม่ปิดนะคะอ่ะโอเคค่ะอันนี้เป็นด้านทางด้านเสียงทางด้านเสียงของพระนอนนะคะจะมีเป็นพระพุทธรูปอย่างนี้นะคะเรียงรายอยู่1 2 3 4 5 6 7 8 9 9องค์ค่ะทุกคนสวยมากสวยจริงๆค่ะบอกไม่ถูกว่าเป็นศิลปะการก่อสร้างแบบไหนยังไงเพราะเอาจริงไม่มีข้อมูลแต่กำลังจะบอกว่าพระแก้วกับพระกาฬเนี่ยเป็นพระพุทธรูปสมัยปางมาลวิชัยนะคะเพราะว่าอันนี้ที่รู้เพราะอะไรใช่ไหมคะก่อนเข้ามาอ่านข้อมูลมาแล้วเลยรู้แต่อันเนี้ยไม่รู้ว่าเป็นปางชนิดไหนนะคะแต่สวยมากค่ะทุกคนจะสังเกตว่าพระขนงเนี่ยโป่งนะคะแล้วก็ริมฝีปากจะค่อนข้างหนานะคะศีรษะก็คือจะมีเป็นแบบที่เรียกไม่ถูกอ่ะคล้ายๆเหมือนเป็นเปลวๆอะไรสักอย่างเขามีชื่อเรียกนะคะแบบเนี้ยเป็นเปลวๆเหมือนแบบอะไรสักอย่างอะค่ะอยู่บนเสียนท่านแบบนี้นะคะเช่นเดียวกันกับองค์ของพระนอนจักรศรีที่นี่เห็นไหมคะเนี่ยค่ะก็จะเป็นแบบนี้กี้ลืมบอกไปว่าปางเนี้ยนะคะเขาเรียกว่าเป็นปางแบบปางเดียวกันกับทางอินเดียก็คือเวลาที่พระองค์ทรงนอนเนี่ยศีรษะของพระองค์เนี่ยคือเอามือเนี่ยรองเศียรของพระองค์เนี่ยทุกคนดูดิอ่ะเห็นชัดๆเลยถ้าไม่สังเกตแบบใกล้ๆจะไม่เห็นนะคะทุกคนนึกภาพออกมั้ยอ่ะเดี๋ยวกี้ไปดูใกล้ๆปกติเวลาที่เราไปตามวัดพระนอนสายญาติกันอ่ะเราจะเห็นว่าเวลาพระนอนนอนอ่ะจะนอนแบบคือเขาจะนอนไปบนหมอนหรือบางทีก็นอนลงไปบนคือนอนแบบลงไปบนนี้เดี๋ยวนะพี่อธิบายไม่ถูกเอาอย่างนี้เอาเป็นว่าปางเนี้ยนะคะทุกคนเห็นไหมคือท่านเนี่ยเอาตัวฝ่ามือเนี่ยนะคะรองไปบนเศียรของท่านเลยเห็นไหมคะเนี่ยค่ะคือปางเนี้ยเป็นปางเดียวกันกับที่อินเดียนะคะเป็นปางเดียวกับที่อินเดียถ่ายไว้ค่ะถ่ายไว้ไม่รู้จะทำยังไงถึงจะสามารถถ่ายให้เห็นแบบเต็มๆนะมันเป็นไปไม่ได้เลยค่ะเพราะว่าวิหารเนี่ยมันเป็นลักษณะที่เสามันชิดกับตัวองค์เลยอะเอาให้ใกล้ที่สุดแล้วกันอ่ะโอเคค่ะทุกคนขออนุญาต
คนเริ่มมากันเยอะขึ้นแล้วค่ะทุกคนกี้ขออนุญาตไม่ไปถ่ายทางด้านหลังให้แล้วนะคะเดี๋ยวเราจะเดินออกไปเลยแล้วเราจะไปดูซิว่าทางด้านข้างหลังเนี่ยมีอะไรให้เราดูอีกนะคะในส่วนของพระนอนจักรศรีก็ดีใจมากที่ได้มาค่ะขอให้คุณพระคุ้มครองทุกคนนะคะทุกคนคะเมื่อกี้ก่อนที่เราจะเข้าไปที่วิหารนะคะที่บอกว่าที่นี่เขาไม่ได้มีการให้จุดธูปเทียนนะคะซึ่งอย่างที่บอกก็คิดว่าเป็นเรื่องธรรมดานะมันจะได้ไม่สร้างมลพิษนะก็พอเดินเข้ามาจากหน้าวิหารใช่ไหมคะเอาดอกไม้ธูปเทียนเลี้ยวมาทางด้านซ้ายมือเนี่ยเอามาวางตรงนี้ค่ะเขาจะมีให้สองชานตรงนั้นนะคะแล้วเสร็จแล้วเนี่ยถ้าคุณจะปิดทองหรือว่าจะเอาเหรียญติดพระอะไรประมาณนี้ก็ทำจากบริเวณทางด้านนอกตรงนี้เลยแต่พอเราเข้าไปในส่วนของวิหารด้านในแล้วเนี่ยข้างในห้ามจุดธูปห้ามจุดเทียนห้ามก็จะมีเมื่อกี้เห็นมีคนเข้าไปสวดมนต์กันข้างในนะคะก็เราเก็บภาพได้เท่าที่เราเก็บนะคะเพราะว่าเนื่องจากข้างในเนี่ยมีผู้คนเข้าไปกราบพระนอนจักรศรีกันอยู่ตลอดเวลาเลยนะคะดังนั้นก็เอาแต่สมเหตุสมผลละกันแต่บริเวณตรงเนี้ยคือสามารถมาปิดทองได้เห็นไหมคะเขามาปิดทองกันเต็มเลยแล้วก็เอาเหรียญมาแปะๆอย่างเงี้ยค่ะทำบุญนะคะที่นี่มีกิจกรรมให้ทำบุญเยอะแยะเลยค่ะอยากทำอะไรก็ทำตอนนี้อันนี้กี้ยังเดินไม่ทั่วเลยนะคะเนี่ยอันนี้เรามุ่งตรงมาที่ตรงวิหารของพระนอนจักรศรีแล้วยังไม่ได้เดินไปตรงไหนเลยนะคะเนี่ยพื้นที่วัดใหญ่มากนะคะสมกับเป็นวัดดังของจังหวัดสิงห์บุรีเลยจริงๆนะคะดีใจที่ได้มาค่ะสำหรับใครที่เกิดวันอังคารนะคะปางสายญาติที่วัดพระนอนจักรศรีที่นี่นะคะเป็นพระปางประจำวันเกิดของคนที่เกิดวันอังคารนะคะจริงๆแล้วเกิดวันอังคารทำที่วัดไหนก็ได้แต่ว่าถ้าใครมีโอกาสที่ได้มาที่จังหวัดสิงห์บุรีใช่ไหมคะเชิญมากราบสักการะพระนอนจักรศรีเป็นพระพุทธรูปเก่าแก่ของจังหวัดสิงห์บุรีนะคะอ่ะโอเคเดี๋ยวเราไปตรงจุดอื่นกันต่อค่ะทุกคนคะตอนนี้เรากำลังออกมาจากบริเวณวัดพระนอนจักรศรีแล้วนะคะวันนี้กี้กำลังจะบอกว่ากี้ดีใจที่สุดเลยนะที่ได้มาสิงห์บุรีเนี่ยคือมันเป็นความรู้สึกที่แบบตื่นเต้นอะเราออกมานอกพื้นที่จังหวัดเรานะคะแล้วก็ได้มากราบพระนอนที่มีความแบบพูดง่ายคือถ้าภาษาบ้านๆเขาเรียกว่าคนขึ้นเยอะมากเข้าใจคำว่าคนขึ้นไหมเขาเรียกว่าผู้คนให้ความศรัทธามากนะคะเนี่ยค่ะวัดพระนอนจักรศรีเมื่อกี้ตอนขาเข้าเนี่ยมันถ่ายไม่ค่อยสะดวกนะคะเพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่ามันจะแบบกำลังไอ้นี่ไงเนี่ยค่ะมีช้างมีอะไรด้วยเนี่ยป้ายของวัดพระนอนจักรศรีนะเดี๋ยวเราจะไปต่อกันที่วัดไหนนะคะไหนๆมาแล้วไม่อยากให้เสียเวลาค่ะทุกคนติดตามมานะคะ